ชีวิตรักนางเอกดังค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามนะคะอนุญาตให้สามีซื้อตุ๊กตายางแทนได้จะเป็นใครมาตามกันค่ะต้องบอกว่าคู่นี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เขาแต่งงานอยู่ด้วยกันมานานปัจจุบันเองเนี่ยเป็นคุณแม่ลูกสามกันแล้วสาวเบนพรชิตาล่าสุดนี้เองทั้งคู่ไปออกในรายการค่ะก็ให้สัมภาษณ์ทางด้านของคุณเบนและสามีอย่างมิกบรมวุฒิบอกว่าปัญหาที่เจอกันหนักๆคือหนุ่มมิกบอกว่าเหมือนภรรยาเนี่ยรังเกียจตัวเองเวลาถูกเนื้อต้องตัวหน่อยนั้นไม่ได้เลยเหมือนจะมีอาการรังเกียจตัวเองหรือเปล่าจนบางครั้งเองเนี่ยเจ้าตัวอยากจะออกไปซื้อข้างนอกเลยนะโดยมิกบอกว่ารู้สึกเหมือนว่าเขาเนี่ยเกลียดเรามากๆเลยทางด้านของคุณภรรยาอย่างสาวเบนเองก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะด้วยวัยเราหรือด้วยหลายๆอย่างนะถามว่าอนุญาตให้ไปซื้อตุ๊กตายางได้ไหมได้แต่จะต้องหน้าตาเหมือนฉันทุกอย่างแหมเรียกได้ว่าอนุญาตให้สามีไปซื้อตุ๊กตายางได้ก็จริงแล้วค่ะแต่จะต้องเป็นหน้าของเธอเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เขาน่ารักจริงๆยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับความรักของทั้งคู่ค่ะ